ต้องยกย่องคนนั้นว่ารู้ความคิดเขาได้ไงวะเขาต้องแน่นะครับเราคิดอยู่ในใจเขาหลืนว่าไงวะต้องยกย่องคนนั้นนะให้รู้ไว้เขาแน่เห็นนะครับเราไม่ต้องมายกย่องเรายกย่องคนนั้นนะครับโอเคคุณกัญญานะครับผ่านนะครับเวลาคนอื่นคิดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วเราตอบโต้เขาคืนมีคนรู้สึกว่าเราร้อนรนและทรมานใจแต่พอเราปล่อยวางไม่ตอบโต้คืนกลับมีความรู้สึกโล่งอกสบายใจดีค่ะถ้าเป็นลุงนะฮะเขาคือเขาเราคือเราทันทีตรงนี้นะครับ ตีแตกตัดตกอ๋อนั่นคือเขาดีคือเรามันจะโอ้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะแยกเขาแยกเราเนี่ยลุงเข้าใจแล้วค่ะไม่สุดตรงอยู่ตรงกลางไม่รักไม่ต้องไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดในภาษาที่ดีมากครับไม่ฉันไม่รักเธอแล้วแต่ฉันก็ไม่เกลียดเธอนะฉันทำให้เธอรู้ทุกอย่างก็แล้วกันนะแต่ถ้าจะให้มารักหงอแงอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ใช่ฉันประมาณนั้นโอเคไหมครับถูกต้องครับไม่รักกับไม่เกลียดนี่เป็นดีที่สุดครับคำสองคำนี้พยายามไม่คู่กันแล้วมันจะปรับใจเป็นกลางได้นะครับแล้วพูดคำอยู่เราพูดอยู่คำเดียวด้านเดียวเนี่ยมันสุดโต่งแน่นะครับแค่ภาษาพูดภาษาเนี่ยก็สุดโต่งแน่นะไม่รักไม่เกลียดนั่นคือตรงกลางนี่นะคนประเภทนี้จะถือว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะมีหลักของมันอยู่นะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะโว้ยมันจะออกมาในรูปแบบนั้นนะคนที่มีความคิดเนี่ยคุณเมธนาเนี่ยโอเคนะเข้าใจตรงกันนะสิ้นสุดการยึดรักมากรักมากยึดมากใช่ไม่รักแต่ไม่เกลียดเป็นการตัดภพตัดชาติใช่ครับมีโอกาสแต่ภพตัดชาติแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นนะครับมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสก็แล้วมีโอกาสเร็วด้วยนะครับเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาใจเป็นกลางๆอย่าสุดตรงนั่นได้ด้านหนึ่งแล้วก็ไม่สุดตรงด้านรักแล้วไม่สุดตรงด้านเกลียดนะครับก็ไม่รักไม่เกลียดก็ถือว่าเป็นภาษาที่ไม่สุดตรงก็แปลภาษากลางๆนะครับโอเคนะยึดตรงนี้เป็นหลักลองดูครับพิจารณาได้ทำให้ใจเรานุ่มเยอะแล้วจะเข้าใจถึงเข้าพูดถึงก๊อตเราจะเข้าถึงก๊อตได้ง่ายนะครับไม่ใช่เข้าแค่ได้แค่ภาษานะครับรู้แต่ภาษามันไม่เข้าไม่ได้ภาษาเป็นตัวกั้นด้วยนะครับให้รู้ไว้ก๊อตเนี่ยก๊อตก็คือภาษาอีกแหละนะครับใช่ป่ะโอเคเอาเราจบข่าวเอาต่อไปนี้นะฮะเอาล่ะทีนี้ต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับว่าผมจะปล่อยพลังงาน